สวัสดีค่ะครูเรียมสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรคะครูเรียมวันนี้วันอังคารค่ะค่ะวันอังคารที่เท่าไหร่คะวันที่หกเดือนอะไรคะเดือนกันยายนปีพ.ศ.อะไรคะพ.ศ. 2565ค่ะแล้วปีค.ศ.อะไรคะค.ศ. 2022ค่ะรีงตอนนี้เวลากี่โมงคะครูเรียมตอนนี้9:05ค่ะ9:05แล้วครูเรียมสบายดีนะคะสบายดีค่ะครูหญิงแต่ว่าแสบตานิดหน่อยทำไมอ่ะแดดแรงเหรอคะใช่ค่ะแดดแรงมากแล้วพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้าครูเรียมเลยมันก็เลยส่องเข้าตาใช่ไหมคะใช่ตาเล็บก็เลยเหลือแค่นี้แต่ว่าของเล็กๆใช่ไหมว่าแบบเวลามันมีแสงอะไรที่ส่องแล้วเราจะรู้สึกแบบแสบตาพอมันแสบตาเนี่ยเราก็จะหรี่ตาลงสมัยตามันก็จะเล็กๆใช่ค่ะตอนนี้ก็หรี่ตาอยู่แต่ว่าส่วนอื่นของครูเรียมในร่างกายเนี่ยแข็งแรงสบายดีใช่ไหมคะใช่ค่ะแข็งแรงสบายดีค่ะครูหญิงแล้วครูหญิงล่ะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครูหญิงก็สบายดีค่ะสบายดีถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยที่นี่อากาศจะเปลี่ยนแปลงเมื่อวานร้อนวันนี้ฝนตกแต่ก็ยังสบายดีนะยังแข็งแรงอยู่หมายถ้าเราสบายดีก็จะดีมากๆแต่ถ้าเราไม่สบายเราก็ต้องกินยาใช่ค่ะครูเรียมเนี่ยชอบกินยาไหมคะแล้วมีใครชอบกินยาหรอไม่มีใครนะเดมคิดว่าไม่มีใครชอบกินยานะครูหญิงครูหญิงชอบใกชินย่าไหมคะไม่ชอบค่ะผู้หญิงไม่ชอบกินยาไม่อร่อยนั่นสิแล้วทำไมครูหญิงพูดเรื่องยาคะวันนี้เอ้าวันนี้เนี่ยนะคะครูหญิงเนี่ยก็จะมียามาให้ครูเรียมเลือกจะมียาทั้งหมดเนี่ย9 เม็ดนะคะมียาเนี่ย9 เม็ดยาแต่ละเม็ดเนี่ยนะคะก็จะไม่ใช่ยาสำหรับปวดหัวใช่ไหมถ้าเราแบบโอ้ปวดหัวเราก็จะกินยาแก้ปวดหัวเราปวดท้องก็กินยาแก้ปวดท้องแต่ว่ายาที่ครูหญิงจะเอามาให้ครูเรียมเลือกอะค่ะมันเป็นยาที่แต่ละเม็ดเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่ดีๆที่เราเนี่ยอยากได้ฮะมียาแบบนั้นด้วยเหรอคะครูหญิงซื้อมาจากไหนครูหญิงเนี่ยซื้อมาจากไหนดีล่ะโลตัสค่ะจริงเหรอเดี๋ยวนักเรียนไปหาซื้อนะไม่มีนี่เป็นเกมสนุกสนุกนะคะแต่ว่าไม่ยากครูเรียมไม่ต้องคิดมากไงไม่ใช่เป็นเกมที่แบบว่าโอ้ครูเรียมต้องคิดแต่แค่เป็นเกมเหมือนกับว่ามียาถ้าในโลกนี้มียาแบบนี้จริงๆมี9 เม็ดนะแต่ครูเรียมเนี่ยไม่ได้ได้ทั้ง9 เม็ดนะคะเพราะว่าถ้าได้9 เม็ดเนี่ยมันก็ดีเกินไปไงครูเรียมก็ไม่ต้องคิดอะไรมันต้องเลือกครูหญิงเนี่ยมี9 เม็ดครูเรียมเนี่ยเลือกได้แค่2 เม็ดเท่านั้นโอ้แล้วเรียมจะต้องรู้ไหมคะว่า9 เม็ดเนี้ยทำอะไรได้บ้างรู้ค่ะรู้ค่ะใช่แต่ครูเรียมเนี่ยจะอยากได้ทั้งหมด9 เม็ดเนี่ยไม่ได้เหมือนที่ครูหญิงบอกถ้าได้ง่ายๆ9 เม็ดมันก็ไม่สนุกมันก็จะแบบเม็ดที่1ก็ดีนะ
แต่เม็ดที่สองก็อยากได้เอ๊ะจะเลือกเม็ดไหนดีเราก็จะแตแบ่บก่อนที่จะเลือกใช่ใช่กินไม่ทั้ไดง้หมดได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะทุกคนไม่มีใครได้อะไรได้ทั้งหมดนะคะต้องเลือกอืมโอเคครูหญิงจะไม่ให้ครูเรียมเลือกครูเรียมอาจจะเลือกได้ง่ายๆก็ได้นะเดี๋ยวเรามาฟังเม็ดที่หนึ่งก่อนเลยนะคะเม็ไดด้ที่คห่นะึ่งเป็นยังไงคยะาเม็ดที่หนึ่งก็คือถ้าครูเรียมเนี่ยกินยาเม็ดนี้เข้าไปนะคะครูเรียมเนี่ยก็จะหน้าเด็กลง15 ปีเดี๋ยวฮะเด็กลง15 ปีเรียมกำลังนึกกลับไปตอนที่เรียมอายุเท่สาิไบหร่สี่นะสิบห้า15ประมาณสิบอืห้ามอยากได้แบบนั้นไหมก็ไม่แน่ใจเอาแต่เราจะหน้าเด็กไป15 ปีตลอดเลยนะถ้าครูเรียมอายุ40 ปีแต่หน้าครูเรียมก็จะเหมือนกับ25 ปีอย่างเงี้ยใช่อันนี้คือยาเม็ดที่หนึ่งน่าสนใจต่อไปนะคะครูเรียมต้องจำให้ได้นะยาเม็ดที่สองเพราะมียาหลายเม็ดนะเดี๋ยวจดไว้ยาเม็ดที่หนึ่งเนี่ยหน้าเด็กลง15 ปีไปที่ไหนทุกคนก็คิดว่าครูเรียมยังเป็นเด็กนะคะดีหรือเปล่าเนี่ยยาเม็ดที่สองยาเม็ดที่สองก็คือครูเรียมเนี่ยถ้ากินยาเม็ดนี้ไปแล้วนะคะครูเรียมเนี่ยก็จะอ่านใจคนได้ก็คือครูหญิงเนี่ยไม่พูดอะไรครูเรียมเห็นหน้าครูหญิงครูหญิงกำลังคิดเนี่ยไม่มีเสียงใช่ไหมคะแต่ถ้าครูเรียมเนี่ยอ่านใจคนได้ครูเรียมก็จะรู้ว่าครูหญิงเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่อ๋ออืมอันนี้ยาเม็ดที่สองอันนี้ก็ดีนะครูเรียมก็จะรู้ว่าครูหญิงกำลังคิดว่าทำไมครูเรียมอะไรดีล่ะเรียกว่าทมำีไมทั้คงรูดเรีียมไม่ดีอ่ะมีทั้งอด๋ีอมใชี่ทั้งใไชม่่ดีเราก็จะรู้ว่าคนเนี้ยไม่ชอบเราคิดอะไรเนาะก็ไม่ดีนะก็แล้วแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้อันนี้ยาเม็ดที่สองนะคะโอเคยาเม็ดที่สามยาเม็ดที่สามเนี่ยถ้าครูเรียมเลือกยาเม็ดนี้ก็คือเราจะลืมสมมติเมื่อวานนะเมื่อวานเนี่ยถ้าเป็นวันนี้ใช่ไหมครูเรียมยังจำได้ใช่แคต่่ะพอเปลี่ยนวันปุ๊บครูเรียมลืมแล้วอ้าวลืมเลียมกินกินเม็ดนี้ทุกวันหรือเปล่ากินเม็ดเดียวกินเม็ดเดียวแต่มันจะทำให้เราเหมือนกับว่าลืมอะไรที่อันนี้มันอาจจะไม่ใช่ประมาณขนาดนั้นมันจะเหมือนประมาณแบบว่าลืมอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอ่ะอ๋อมันไม่ดีลอืาจมจะอะแไบรบว่ทาี่ไม่ดีใช่สมมติว่าครูเรียมมีแฟนแล้วแบบเลิกกับแฟนเสียใจมากๆก็จะลืมแฟนไปได้อ๋อเรียมก็นึกว่ายแบาบเม็ดที่สามลืมของแบบเนี้ยอันนี้ไม่ต้องกินนะคะใช่เรียมก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าใครเอายาอันนี้มาให้เรียมกินเรียมก็เลยแบบลืมโทรศัพท์ลืมกุญแจลืมทุกอย่างเนาะอ่ะยาเม็ดที่สี่นะคะถ้าครูเรียมเนี่ยเลือกยาเม็ดที่สี่ก็คือครูเรียมยาเม็ดนี้นะมันจะทำให้เราเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนว้าวถ้าครูเรียมเลือกเม็ดนี้1 เม็ดแน่นอนกินยังไงก็ไม่อ้วนคือปกติเนี่ยเวลาที่เรากินอาหารใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดเอออาหารจานนี้แคลอรี่เท่าไหร่เราต้องไปวิ่งกี่ชั่วโมงถึงจะหมดแต่ถ้าครูเรียมเลือกยาเม็ดที่สี่เนี่ยครูเรียมอยากกินอะไรก็ได้ครูเรียมก็จะตัวเท่าเนี้ยตลอดเลยว้าวน่าสนใจใช่ค่ะอ่ะยาเม็ดที่ห้ายาเม็ดที่ห้านะคะครูเรียมสูงเท่าไหร่คะเรียมสูง158แล้วครูเรียมอยากสูงเท่าไหร่เรียมอยากอยสากูสงูงอยากสูงมากกว่านี้ไหมคะอยากสูง
มากกว่านี้นิดนึง165อ่ะโอเคงั้นยาเม็ดที่ห้าก็คือยาเม็ดนี้เนี่ยจะเพิ่มความสูงให้เราถ้าของครูเรียมก็7 เซนติเมตรเป็นยาที่แบบจะทำให้เราเพราะว่าถ้าบางงานในประเทศไทยอาจจะต้องสูงมากกว่าความสูงปกติแต่ครูเรียมก็โอเคอยู่นะ158อันนี้มันจะใชเพ่ิ่มความสูงให้เรานะแตค่ะบางคนอ่เะขาอยากเป็นแบบซูเปอร์โมเดลเป็นอยากเป็นแอร์โฮสเตสที่แบบต้องสูงอ่ะตัวเล็กๆไมใช่ได่้ไม่ได้หรือบางคนอาจจะอยากเป็นนักบาสเกตบอลนักบาสเกตบอลถ้าตัวสูงก็จะดีกว่าใช่ไหมคะนั่นแหละยาเม็ดนี้ก็คือเพิ่มความสูงอ่ะยาเม็ดที่หกเพิ่มความสวยไม่ใช่ทำไมเพิ่มค่ะยาเม็ดที่หกก็คือให้ยาเม็ดนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงไม่ต้องไปโรงพยาบาลแบบแข็งแรงมากๆอ่ะร่างกายแข็งแรงอันนี้คือยาเม็ดที่หกอายุ80-90ก็ยังแข็งแรงก็ยังแข็งแรงแข็งแรงตามอายุของเราใช่ไหมเราไม่ใช่แบบไม่สบายมากๆเนี่ยไม่เอาอันนี้คือยาเม็ดเราจะแข็งแรงอโอ่ะเคต่อไปนะคะยาเม็ดนะคะยาอย่าเม็ดเม็ทดี่เจ็ดยาเม็ดที่เจ็ดก็คือมีเงินเยอะๆยาเม็ดนี้เนี่ยถ้าเลือกมีเงินเยอะๆแค่ผ่ตา่นอไปไปเจ็ดนะขคะ้อแล้วเนี่ยก็เลืเลอืกอกยายกาไหมกเลือใกกล้ยากสองเม็ดนะยาเม็ดที่แปดยาเม็ดที่แปดนะคะก็คือยาเม็ดนี้เนี่ยจะทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่มีความสุขกับชีวิตเลยแต่ว่ายาเม็ดนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่เรามีความสุขร่างกายเราก็แข็งแรงใช่ไหมยาเม็ดนี้อันนี้คือยาเม็ดที่แปดนะคะโอเคนคะ่ะยาเม็ดสุดท้ายแล้วยาเม็ดที่เก้านะยาเม็ดที่เก้าก็คืออ่ะให้ยาเม็ดนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าครูเรียมเนี่ยจะมีคนติดตาม1 ล้านคนโอ้อาจจะเป็น YouTube ของครูเรียมก็เอามีเหรอหนึ่งล้านหรือว่าแบบมีคนมาเดินตามใช่มันเป็นคนติดตามในโซเชียลมีเดียแบบ YouTube ครูเรียมก็มี1 ล้านคน Instagram 1 ล้านคนหรือว่า Facebook ก็อาจจะมีคนกดไลค์กดเขาเรียกกดอะไรกดติดตาม1 ล้านคนอันนี้คือยาเม็ดที่เก้านะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นพวกเขาอาจจะทำงานทางเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาหรือว่าติ๊กต็อกใช่ไหมถ้าเรามีคนเนี่ยกดติดตามเรา1 ล้านคน YouTube อย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบใช่ไหมมันก็จะมีสปอนเซอร์ใช่มีใชเง่ินเยอะเรียมวใ่ชา่เรียมอแบ่ะบเลือกไม่ยากแล้วแหละมี9 เม็ดครูเรียมเนี่ยจะเลือกยาเม็ดไหนคะเรียมเลือกก่อนเลือกเม็ดที่หนึ่งครูเรียมเนี่ยจะเลือกยาเม็ดที่เท่าไหร่เรียมเลือกเม็ดที่หกเม็ดที่หกก็คือแข็งแรงใช่แทลำ้ไมวคะทำไมครูเรียมถึงเลือกเม็ดที่หกหรือว่าแข็งแรงก็ทำให้เราแบบมีความสุขอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบป่วยไม่สบายเราก็มันหน้าเด็กได้ไหมอ่ะถ้าไม่สบายอ่ะเดมก็ไม่คิดว่าหน้าจะเด็กนะใช่คือแบบไปบางคเนทีก่็ยวไม่ไทด้ี่อยไหานกไดก็้ได้อ่ะถ้าเกิดร่างกายแข็งแรงอยากไปเที่ยวก็ไปได้ถ้าไม่แข็งแรงออยาาจกจะทต้องำอระไรอ
อยากทำอะไรก็ทำได้ใช่ไหมถ้าครูเรียมอยากจะไปวิ่งมาราธอนวิ่งมินิมาราธอนหรือว่าไปเดินเขาเดินป่าครูเรียมร่างกายแข็งแรงมันก็ทำได้แต่ถ้าเราเนี่ยไม่แข็งแรงเดินนิดหน่อยก็เหนื่อยก็โอเคใช่ไหมเออไว้โอเคสำหรับเรียมเลือกไม่ยากเลยแล้วอีกหนึ่งเม็ดล่ะคะเม็ดที่สองครูเรียมจะเลือกยาเม็ดไหนเรียมเลือกเม็ดที่8อ๋อมีความสุขตลอดเวลาทำไมอ่ะใช่เพราะว่าถ้าเกิดแบบเลือกข้ออื่นๆอ่ะแล้วบางทีมันอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ไงแต่ว่าถ้าเกิดมีคคว่ะามสุขหน้าเราจะเด็กหรือว่าไม่เด็กเราก็ยังมีความสุขมีความสุขเราจะรู้ความคิดหรือไม่รู้ความคิดคนอื่นเราก็ยังมีความสุขอยู่ค่ะมีเงินหรือไม่มีเงินมีเงินน้อยหรือมีเงินมากเดมก็ยังมีความสุขใเชรา่ไหมมีความสุขกับทุกๆวันในชีวิตของเราใช่ใช่ไหมคใชะ่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่เราอยากหน้าเด็กอ่ะแบบไหนที่เรียกว่าหน้าเด็กถ้าเรามีเงินแล้วนะต้องมีเงินหนก้ีา่เดบ็กาก็ทไมถ่ึงดเรียีกว่ามีนะเงินเยอะคิดว่ามีครูควาเมรียสมุขก็ไเหลมยรู้สึกว่าเหมือนครูเรียมเลือกอะไรที่มันเป็นแบบชีวิตจริงๆเนาะคือก็คือมีร่างกายแข็งแรงใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุขใช่ใช่แล้วถ้าเกิดเรียมถามครูหญิงล่ะครูคหญิ่ะงจะเลือกอะไรดีครูหญิงเนี่ยเลือกเหมือนครูเรียมเนี่ยหนึ่งข้อก็คือก็คือยาเม็ดที่หกนะคะสุขภาพแข็งแรงใช่เพราะว่าครูหญิงรู้สึกว่าการที่เรามีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยอย่างน้อยนะคะเราก็จะไม่เครียดอ่ะคือเวลาที่เราไม่สบายเราจะรู้สึกว่าแบบเราเครียดใช่ไหมเครียดแบบเราจะคิดว่าแบบเออเราจะโอเคไหมเราจะเป็นยังไงใช่ไหมเราก็จะเครียดเพราะเราอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลอย่ใาชงเงี้ยแล้่วมันจะไม่แบบมันไม่โอเคมันไม่มีความสุขคุณหญิงก็เลยรู้สึกว่าการที่เราสุขภาพแข็งแรงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก็เลยคิดเหมือนครูเรียมค่ะก็เลือกข้อที่หกเนาะสุขภาพแข็งแรงอ้าวแล้เวพราอะีวก่เาม็ดหนึ่งล่ะคะอ้าวอีกเม็ดหนึ่งอันนี้ไม่เหมือนครูเรียมนะคะคืออีกเม็ดหนึ่งก็คืออันนี้ไม่เป็นความจริงคือการที่เป็นสุขภาพแข็งแรงมันก็คือชีวิตของคนจริงๆใช่ไหมแใตช่ว่่าอีกข้อหนึ่งก็คือผู้หญิงเลือกยาเม็ดที่สี่ค่ะอ๋อกินเท่าไหร่ไม่อ้วนกินแล้วไม่อ้วนคือผู้หญิงชอเบพราะกว่ิานรหูร้สอึกว่าใช่ค่ะเป็นคนชอบกินไงแล้วแบบเหมือนอะไรที่เราชอบกินอ่ะมันคือคุณหญิงเป็นคนชอบกินคาร์โบไฮเดรตอ๋ไม่ได้เป็นคนอชอบกินหมูไก่แบบโปรตีนอย่างเงี้ยไม่ได้ชอบกินคือเป็นคนชอบกินพวกคาร์โบไฮเดรตกินข้าวกินแป้งกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะคือคาร์โบไฮเดรตมันทําให้เราแบบอ้วนใช่ไหมเหมือนใช่มันมีแคลอรี่เยอะอะค่ะมันง่ายอใชื่ก็เลยมคิดว่าแบบอยากได้อันนี้เราจะได้ไม่ต้องแต่ไม่ใช่กินเท่าไหร่แล้วไม่อ้วนเรากินกินกินนะแตอ่ืก็เลืมอกดีนะกินแล้วไม่อ้วนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเพราะฉะใชนั้่นแคลอรี่ที่กินเข้าไปใช่ไหมคาร์โบไฮเดรตไขมันน้ำตาลที่กินเข้าไปก็ไม่ทำก็ทำอะไรเราไม่ได้อืมสุดยอดครูหญิงครูหญิงรู้ไหมว่าทำไมเรียมถึงไม่เลือกข้อสี่ทำไมคะเพราะว่าเรียมเป็นคนที่กินอะไรก็ได้เรียมไม่ได้มีความคิดว่าโอ้อยากกินอันนี้อยากกินอันนี้เรียมกินอะไรเรียมก็แบบเหมือนรสชาติไม่ได้ต่างกันอะฮะใช่เข้าแบใจบเข้าใจนั่นแหละเรียมก็เลยแบบไม่รู้สึกว่าอันนี้อร่อยจังเลยฉันต้องเอามากินอันนี้อร่อยมาจังเลยพอถึงเวลากินหิวข้าวเลียมก็แค่กินเข้าไปแล้วเลียมก็จบเพราะว่าเลียมก็ไม่ได้มีความสุขอะไรมากกับการกินแค่แบบกินแล้วก็จบ
แต่ครูหญิงเป็นคนที่แบบมีความสุขกับการกินแล้วเป็นคนชอบกินแป้งไงคือเขาจะเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวกินสปาเกตตี้หรือว่าแบบถ้ากินพิซซ่าอย่างเงี้ยก็ชอบกินแต่แป้งส่วนเป็นหน้าแบบกุ้งฮาวายเอียนอะไรก็ไม่ค่อยชอบกินก็คือครูเรียมเอาไปได้เลยนะคะครูหญิงกินแต่แป้งได้โอเป็้นคนชอบกินแป้งไงก็เลยแบบถ้ามันมียาที่เราสามารถกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนผู้หญิงก็จะเลือกยาดีนะคะแล้วถ้ายาเม็ดไหนที่ครูเรียมคิดว่าครูเรียมไม่เลือกแน่ๆไม่เอาเรียกว่าอ่านใจคนครูหญิงก็เหมือนกันไม่คเ่อะาไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ใช่ไม่อยากรู้เนาะแล้วอันนี้คือยาสองเม็ดนะคะที่ครูหญิงกับครูเรียมเลือกเนาะเราเลือกเหมือนกันก็คือยาเม็ดที่หกใช่ไหมให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ครูเรียมเนี่ยจะเลือกอีกหนึ่งเม็ดก็คือยาเม็ดที่แปดนะคะมใชี่คควา่ะมสุขแล้วก็ยาเม็ดที่สี่ครูหญิงเลือกก็คือกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนโอแล้วเคนักเรียนล่ะคะถ้าใชน่ักเรียนเนี่ยเลือกได้สองเม็ดนักเรียนจะเลือกยาเม็ดไหนหรือไม่เลือกเลยก็ได้นะก็ได้นักเรียนบอกไม่เอาพอแล้วฉันวิ่งทุกวันออกกำลังกายทุกวันแข็งแรงแล้วแต่ว่าก็อันไดน้ี้นมะัคนะกแต็่เป็นเรื่องสมมุติเนอาะะไรเราไม่ได้กินจริงมันไม่มีค่ะมันไม่มียาอะไรที่เรากินแล้วเราจะมีความสุขทุกวันเรากินแล้วเราจะสุขภาพแข็งแรงหรือว่าเรากินแล้วทำให้เราไม่อ้วนกิใชนอ่ะไรก็ไม่อ้วนเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราเนาะอยากแข็งแรงก็ต้องออกกำลังกายอืใช่ไหมมคะโอเคก็อันนี้เป็นเกมก็เป็นเกมอะนะสนุกสนุกเนาะมาเล่นกับครูเรียมนะคะแต่ว่าวใัชนน่ี้เนี่คย่ะครูหญิงกับครูเรียเวมลก็าต้อหงมดไปแล้กว่อนเนาะใช่ใชค่ะ่ต้องเจคอ่ะกันในคลิปหน้าแล้วนะคะทุกคนไวดันนี้้ต้องลาคไป่ะก่อนค่ะครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye.